สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวเซียนท้อนะคะเซียนท้อซาลาเปาจากไต้หวันนะคะอันนี้ผลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทรงมันก็จะเป็นแป้นๆเมื่อวานพอดีลืมวางไว้ในถุงไอ้มะขามป้อมเลยเป็นแบบช้ำๆนะก็เก็บมาวางไว้แป๊บนึงมันก็สุกเลยอะค่ะนี่ทรงจะเป็นทรงซาลาเปานะคะเขาก็เลยเรียกเซียนท้อซาลาเปานะคะสายพันธุ์มาจากไต้หวันก็นิ่มแล้วค่ะก็ทานได้แล้วแต่มารีวิวดูเนี่ยค่ะบางคนก็กินแบบทั้งเปลือกได้เลยนะคะไม่ต้องเอาเปลือกออกก็ดีค่ะตรงนี้ไม่ฝาดนะคะปลูกประมาณ2ปีก็ติดผลแล้วค่ะแล้วก็ติดผลตลอดทั้งปีด้วยนะคะก็คือน่าสนใจมากเดี๋ยวดูเนื้อก่อนค่ะเนื้อข้างในแบบจะเหมือนฟูๆนะคะเนื้อไปทางมันหวานญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ไม่ติดฟันนะคะไม่ฝาดไม่ฉุนนะคะกลิ่นหอมพอดีเนื้อฟูมันหวานหอมค่ะก็อร่อยมากเลยแหละค่ะตัวนี้เปิ้ลชอบมากก็คือนำมาปลูกที่ไทยได้2ปีนะคะติดผลเลยปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะทั่วไทยเดี๋ยวถ้าลูกมันสวยๆที่ต้นนะคะก็จะเดินไปรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยเนื้อน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวบิให้ดูข้างในนิดนึงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนี่นะคะเนี่ยค่ะเนื้อแบบฟูแบบนี้เลยค่ะเนื้อไม่เละไม่ฉ่ำน้ำนะคะถึงปล่อยให้สุกจัดขนาดไหนก็ไม่เละจนเกินไปนะคะเนื้อก็พอดีกินนะคะสำหรับตัวนี้เปิ้ลชอบมากนะคะชอบมากเลยกินปกติไม่ชอบทานท้อนะคะแต่พอได้กินตัวนี้แล้วแบบโอ้โหแบบมันใช่มากมันโดนมากเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะกินทีไรก็ไม่ผิดหวังมันหวานหอมอย่างที่บอกอะค่ะไม่ฝาดไม่ติดฟันนะคะเนี่ยตักดูอีกทีเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนื้อจะเป็นประมาณนี้จริงๆไม่ต้องแกะเปลือกหรอกนะเปลือกมันไม่ได้แข็งให้กินได้ทั้งเปลือกเลยอีกคำหนึ่งนะคะอร่อยมากค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจกิ่งพันธุ์นะคะก็ติดต่อเปิ้ลเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0930055573นะคะหรือจะเป็น LINE ID open89 นะคะหรือจะเป็นช่องทางจาก Facebook นะคะสวนมะมะเดือฝรั่งน้อยหนานะคะสำหรับผู้ที่สนใจกิ่งพันธุ์ก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะปลูก2ปีติดผลนะคะแล้วก็ติดผลตลอดทั้งปีเลยค่ะเซียนท้อซาลาเปานะคะดีมากค่ะพันธุ์นี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ